ความคืบหน้ากรณีตำรวจสภ.สามพรานที่ไปจับกลุ่มแล้วก็ทำร้ายวัยรุ่น3คนภาพที่ออกมาหลายคนบอกรับไม่ได้นี่นะฮะล่าสุดเนี่ยนะทางตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมครับได้ให้ตำรวจนายหนึ่งออกจากราชการไว้ก่อนแล้วคุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้ครับเหตุการณ์นี้ร้อยตำรวจเอกชัยพจน์โคตรสำราญและ10ตำรวจตรีพนาดรช่างเขียน2คนนี้เนี่ยออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบครับแล้วก็ไปเจอกับวัยรุ่น3คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนมาเพื่อมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเนี่ยโดนคู่อริไล่ทำร้ายไล่ฟันมาแต่ปรากฏว่าอย่างที่เห็นเลยครับตำรวจไปทำร้ายร่างกาย3คนนี้เอาเท้าเหยียบหัวเอาเท้าเตะเอาเท้ากระทืบนี่ฮะแล้วก็เอาเข็มขัดถอดออกมาแล้วฟาดไปตามตัวเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วรับไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการตำรวจเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วด้วยล่าสุดครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้แถลงข่าวที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมมีคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกชัยพจน์ออกจากราชการไว้ก่อนในระหว่างรอผลการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วน10ตำรวจตรีพนาดรพลขับอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนครับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและมีคำสั่งให้ร้อยเอกชัยพจน์ออกจากราชการไว้ก่อนในระหว่างรอผลการสอบสวนในระหว่างดำเนินการทางกฎหมายนะครับทั้งนี้ตั้งแต่23พฤษภาคม2565เป็นต้นไปรวมทั้งได้สั่งการให้ผู้บัญชาของร้อยเอกชัยพจน์2ระดับชั้นนะครับได้แต่สารวัตรป้องกันปราบปรามและรองกับการป้องกันปราบปรามไปเข้ารับการฝึกอบรมยุทธวิธีเพิ่มเติมที่ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลางอีกส่วนหนึ่งคือถ้าว่ากันง่ายๆนะฮะคนที่ถูกออกจากราชการไว้ก่อนก็คือคนที่ไปเตะไปกระทืบนะเอาเข็มขัดไปฟาดส่วนคนที่ยืนดูเนี่ย10ตำรวจตรีพนาดรเนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะว่าจะโดนอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งนี้ครับทางตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมต้องขออภัยประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับเยาวชนที่เหลือครับอยู่ระหว่างการสอบสวนถ้าพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันอ้าวยังไงผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทั้งประเทศจดจ้องอยู่นะฮะจับตาอยู่นะคดีนี้นะ